มีประเด็นที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนให้ได้ตามกันต่อครับในช่วงเวลาที่ยังคงมีการโจมตีกันไปมาล่าสุดทางด้านยูเครนเองก็ออกมาเรียกร้องนะครับว่าต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบินรบจากทางชาติพันธมิตรตะวันตกเพิ่มเติมครับเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับในการเตรียมพร้อมรับมือกับการสู้รบกับรัสเซียขณะเดียวกันครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าครับมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยในพื้นที่กรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนเสียงสัญญาณดังไปทั่วเมืองครับส่งผลทำให้ประชาชนต่างแตกตื่นแล้วก็พยายามจะวิ่งหนีหลบไปหาอยู่ในสถานที่ที่หลบภัยที่มีความปลอดภัยมากกว่าครับโดยประชาชนที่อยู่ในกรุงเคียฟของยูเครนต้องรีบไปหาที่ที่หลบภัยครับตามสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆหลังจากมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทั่วเมืองตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้โดยเป็นการรายงานออกมาจากทางเจ้าหน้าที่ยูเครนครับว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนหลังจากที่รัสเซียได้ยิงขีปนาวุธจำนวนมากเข้าใส่เมืองหลวงของยูเครนอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่ว่าหลายคนก็พากันไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ใต้ดินและรอแค่ให้เสียงสัญญาณเตือนสงบลงค่อยที่จะออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยครับที่ตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงลงไปอยู่ในจุดหลบภัยตามสถานีรถไฟใต้ดินด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะมีสติครับเพราะว่ามองว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มักเกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับการส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เมืองหาที่หลบภัยเพิ่มเติมแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับของยูเครนก็ยังสามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากทางด้านรัสเซียเข้ามาในพื้นที่ต่างๆของยูเครนได้เหมือนเดิมขณะที่พลตรีอเล็กซานเดอร์ซิสกี้นะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นของยูเครนบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ยูเครนยังต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมก็คือเครื่องบินรบโดยเฉพาะรุ่น A10 Thunderbolt ของสหรัฐเพื่อเข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินแม้ว่าจะไม่ใช่อาวุธหรือว่าเครื่องบินรุ่นใหม่แต่ว่าก็มีประสิทธิภาพเพียงพอในการเข้าไปช่วยประจำการตามสนามรบหลักๆก็คือจุดประสงค์ต้องการจะนำเครื่องบินรุ่นนี้ A10 Thunderbolt มาใช้ในสมรภูมิการสู้รบก็คือช่วยสนับสนุนเหล่าบรรดาทหารราบด้วยการโจมตีเป้าหมายที่ฝ่ายตรงกันข้ามประจำการอยู่ภาคพื้นดินโดยเชื่อว่าในช่วงเวลานี้ยูเครนยังมีโอกาสที่จะชิงความได้เปรียบในพื้นที่การสู้รบส่วนทางด้านชาติพันธมิตรตะวันตกอย่างสหรัฐนะครับล่าสุดยังไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณรอบใหม่เพื่อนำมาช่วยยูเครนได้ซึ่งเรื่องนี้ทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐยอมรับว่าจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบหลังจากส่งความช่วยเหลือรอบสุดท้ายไปที่ยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนความเคลื่อนไหวของทางด้านผู้นำยูเครนมาธิบดีเซเลนสกีพร้อมกับนายรัฐมนตรีอังกฤษลิชิสุนักนะครับล่าสุดก็ได้ลงนามในข้อตกลงความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงเวลาที่ผู้นำอังกฤษเดินทางไปเยือนที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเพื่อต้องการจะสนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับยูเครนต่อไปเพื่อนำไปใช้สำหรับในการสั่งซื้อโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่ซึ่งก็มีทั้งโดรนแบบสอดแนมโดรนโจมตีระยะไกลและโดรนที่ใช้ในทะเลซึ่งอังกฤษถือว่าเป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดที่สุดของยูเครนโดยอังกฤษเองจะเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณอีกประมาณ 2,500 ล้านปอนด์หรือประมาณแสนกว่าล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นงบประมาณทางทหารที่เพิ่มขึ้นจาก2ปีที่แล้วในช่วงเวลาที่ยูเครนเองนั้นก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเพราะว่าการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยืดเยื้อมานานเกือบ2ปีแล้วยังไม่รวมกับสถานการณ์การเมืองภายในของทั้งในสหรัฐและก็ยุโรปที่ส่งผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับการส่งความช่วยเหลือไปที่ยูเครนเพิ่มขึ้นอีกด้วยแม้ว่าทางยูเครนออกมาเรียกร้องนะครับว่าในช่วงเวลานี้จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือทางทหารกับชาติตะวันตกเพื่อนำมาใช้สำหรับการสู้รบกับรัสเซียก็ตามซึ่งการลงนามระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งอังกฤษแล้วก็ผู้นำยูเครนนั้นเป็นข้อตกลงในด้านความมั่นคงแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนกว่ายูเครนจะถูกรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในอนาคตซึ่งข้อตกลงฉบับนี้เนื้อหาใจความหลักก็คือเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในด้านความมั่นคงและสอดคล้องกับข้อตกลงของกลุ่มประเทศ G7 เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับยูเครนโดยอังกฤษยืนยันว่าจะจัดส่งโดรนไปช่วยเหลือยูเครนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นโดรนที่ถูกผลิตและพัฒนาในประเทศอังกฤษที่จะส่งเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มหลังจากนี้ครับก
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ